จากกรณีเด็กหญิงวัย3ขวบน้องอลิซจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำกลางทุ่งนาห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อตำบลขอนกามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษประมาณ800เมตรทางพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างติดใจในการเสียชีวิตของน้องเป็นอย่างมากความคืบหน้าล่าสุดวันที่17มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวและโทรศัพท์พูดคุยกับนายมุนินแก้วคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกามซึ่งเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุทางอบต.ได้สั่งพักงานครูประจำศูนย์เด็กทั้ง3คนแล้วและเบื้องต้นสั่งปิดศูนย์เด็กเล็ก1อาทิตย์เพื่อรอคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนและยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครูทั้ง3คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายขณะที่หลวงพ่อโลพระซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านค้อทองนานกว่า 4 พรรษาที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อเล่าว่าปกติเด็กที่อยู่ภายในศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้จะไม่ออกมาเล่นนอกเขตของศูนย์เป็นไปได้ยากมากที่เด็กจะมานั่งเล่นอยู่ตรงบันไดและเดินออกไปยังสระน้ำส่วนใหญ่เด็กจะออกทางด้านหน้าประตูของศูนย์กระแสข่าวลือที่มีการบอกว่าน้องชอบมานั่งเล่นอยู่ตรงบันไดข้างศูนย์จึงเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งแต่ตนอยู่ที่วัดแห่งนี้มาไม่เคยเห็นเด็กมานั่งเล่นตรงจุดนี้มาก่อนต่อมาผู้สื่อข่าวได้ไปที่บ้านของครูนอนหนูหนึ่งในครูที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปรากฏว่าปิดบ้านเงียบจากการสอบถามพบว่าตั้งแต่เกิดเหตุครูนอนหนูยังอยู่ในอาการเครียดตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเก็บตัวเงียบจากการสอบถามป้าแหววเพื่อนบ้านของครูนอนหนูบอกว่าครูเป็นคนใจดีใจเย็นรักเด็กปกติครูนอนหนูและตนจะไปทำบุญด้วยกันประจำแต่ตั้งแต่เกิดเหตุครูนอนหนูก็เก็บตัวเงียบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยางชุมน้อยได้สอบสวนพ่อแม่ผู้ปกครองและครูศูนย์เด็กทั้ง3คนแล้วพร้อมกับได้ตั้งข้อหากับครูทั้ง3คนว่าประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขณะที่ทางด้านพ่อและแม่น้องที่จมน้ำเสียชีวิตเขาแจ้งความดำเนินคดีกับคณะครูประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ทุกคนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต